ถ้าเธอเลือกระหว่างเขากับฉันน่ะเธอเลือกเขาเลยเว้ยถ้าเธอรักเรามากพอเธอจะไม่มีคนอื่นแต่ว่าเธอเขาไม่ได้รักเธอนะเขาชอบฉันฉันอยู่เฉยๆเขาก็มาชอบฉันเองฉันไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยผมไม่ต้องพูดอะไรดีละนี่แหละฉันยอมแพ้เธอแล้วเหรอยุพินเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเธอจะยอมแพ้แล้วหรอง่วยประเด็นยังมาตันเฮ้ยหลอกเขาว่าสั่งฉันไม่อ่อยเลยเหรอก็ไม่ได้อ่อยเลยนะแค่จะทำให้เธอโมโหก็แค่นั้นแต่สวรรค์เขาคิดจริงไปแล้วอ่ะนั่งไปนั่งไปนั่งมาเริ่มอึดอัดใจแล้วสรุปเขาเลือกใครสวรรค์ระหว่างที่รอเขาให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไหมรอติดตามต้องรอติดตามรอติดตามเลย